ทุกคนครับในวันนี้พี่หมีเซอร์เซลจะมาสอนวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่งบัตเลตเซอร์เซลแบบง่ายๆด้วยตัวเองเพียงแค่เสียบปลั๊กติดครับโดยปั๊มน้ำที่จะนำมาสอนในวันนี้นะครับจะเป็นปั๊มน้ำหอยโข่งบัตเลตเซอร์เซลรุ่นที่ขายดีที่สุดในขณะนี้เพราะว่ามีราคาที่ประหยัดมากครับปั๊มน้ำหอยโข่งบัตเลตเซอร์เซลรุ่นนี้นะครับที่นำมาสอนนะครับจะเป็นปั๊มน้ำหอยโข่งบัตเลตเซอร์เซลขนาด2นิ้ว750วัตต์ใช้แผงโซลาร์เซลล์น้อยมากครับใช้แผงโซลาร์เซลล์เพียงแค่3แผงเท่านั้นเองครับโดยนะครับจุดเด่นของปั๊มน้ำหอยโข่งบัตเลตโซลาร์เซลล์ขนาด2นิ้ว3แผงโซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะครับจุดเด่นที่1เลยนะครับคืออัตราการไหลของน้ำครับให้ปริมาณน้ำเยอะมากครับปั๊มรุ่นนี้นะครับแม้ว่าจะใช้แผงโซลาร์เซลล์น้อยมากนะครับเพียงแค่3แผงเท่านั้นเองแต่ให้ปริมาณน้ำมากถึง 21,000 ลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเทียบเท่ากับอะไรครับเทียบเท่ากับปั๊มน้ำหอยโข่งแบบรุ่นเก่านะครับที่เป็นแบบแปลงถ่านธรรมดาที่ไม่ใช่บัตเลตนะครับปั๊มน้ำแบบแปลงถ่านธรรมดาเนี่ยขนาด2นิ้ว2แรงม้าใช้แผงโซลาร์เซลล์4แผงครับให้ปริมาณน้ำ 20,000 ลิตรนะครับในขณะที่ปั๊มน้ำหอยโข่งบัตเลตโซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะครับใช้แผงโซลาร์เซลล์เพียงแค่3แผงครับแต่ว่าให้ปริมาณน้ำ 21,000 ลิตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับปั๊มแบบแปลงถ่าน4แผงเลยทีเดียวครับนี่ก็คือนะครับสาเหตุที่ทำให้ปั๊มรุ่นนี้เนี่ยใช้แผงน้อยนะครับ3แผงให้ปริมาณน้ำเท่ากันทำให้มีราคาที่ประหยัดกว่าแล้วก็ทำให้นะครับเป็นเหตุผลที่ปั๊มรุ่นนี้ขายดีนั่นเองครับจุดเด่นที่2ครับปั๊มหอยโข่งบัตเลตเซอร์เซลรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกล่องคอนโทรลอัจฉริยะครับมีระบบตัดน้ำเองอัตโนมัตินะครับกรณีที่น้ำในสระของเราแห้งหรือว่าขาดนะครับทำให้อะไรฮะทำให้ปั๊มน้ำนั้นมีความที่แข็งแรงทนทานมากขึ้นกว่าปั๊มน้ำรุ่นเก่าๆนั่นเองครับและนี่ก็คือจุดเด่นของปั๊มน้ำหอยโข่งบัตเลตเซอร์เซลรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวในวันนี้พี่หมีเซอร์เซลจะไปสอนวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่งบัตเลตเซอร์เซลรุ่นนี้กันครับไปดูกันเลยครับทุกคนครับนี่ก็คือคู่มือการติดตั้งปั๊มบัตเลตเซอร์เซลแบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับซึ่งจากคู่มือนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับดังต่อไปนี้ครับอุปกรณ์ที่1ก็คือตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าแบบสำเร็จรูปครับซึ่งตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าแบบสำเร็จรูปนะครับก็นะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตรงด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวตู้นะครับเมื่อเราเปิดออกมานะครับมันก็จะมีเซิร์ฟโปรเทคชั่นนะครับป้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็มี DC breaker อยู่ข้างในนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็แค่ยก breaker DC ขึ้นมาอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับแค่นี้ไฟจากนะครับแผงโซลาร์เซลล์ก็จะวิ่งเข้าหาปั๊มแล้วนะครับนะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดอย่างนี้นะครับอ่ะส่วนด้านนี้ก็คือสายดินนะครับเดี๋ยวไปต่อแท่งกาวหลอดนะครับแล้วก็ปักลงดินนะครับจุดเด่นของตู้ใบนี้ก็คือมันจะเป็นตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าแบบสำเร็จรูปนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นปลั๊กนะครับ MC4 นะครับซึ่งจะใช้งานง่ายมากเดี๋ยวเวลาเราจะต่อเข้าแผงเราก็แค่เอาปลั๊กของแผงมาเสียบเข้านะครับกับตู้คอมไบเนอร์นั่นเองนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่1ครับตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าครับต่อไปครับก็เป็นอุปกรณ์ที่2ครับก็จะเป็นตู้คอนโทรลของปั๊มบัตเลตนั่นเองนะครับและนี่ก็คือตู้คอนโทรลของปั๊มบัตเลตโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเวลาจะใช้เราก็ทำหน้าที่เพียงแค่เปิดตู้ออกมานะครับแล้วก็จะมีช่องไว้สลับให้เสียบสายไฟนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนขั้นตอนการต่อสายไฟเข้าปั๊มเนี่ยเดี๋ยวพี่หมีจะสอนอีกทีนึงนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่2ครับตู้คอนโทรลของปั๊มครับต่อไปครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่3ครับนั่นก็คือปั๊มบัตเลตเซอร์เซลนั่นเองนะครับปั๊มบัตเลตเซอร์เซลนะครับที่เราจะมาสอนวันนี้ก็คือเป็นปั๊มน้ำหอยโข่งบัตเลตเซอร์เซลขนาด2นิ้ว3แผงครับต่อไปครับก็เป็นอุปกรณ์ที่4ครับก็จะเป็นสาย PV เซอร์เซลนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อครับตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าเข้ากับตู้คอนโทรลนะครับซึ่งนะครับสายไฟนะครับ PV เซอร์เซลสลับเชื่อมต่อจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะสอนอีกทีนึงนะนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวมันจะเชื่อมตู้นะครับคอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าไปเข้ากับตู้คอนโทรลของปั๊มครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่4ครับต่อไปครับเป็นอุปกรณ์ที่5นะครับก็คือสายไฟนะครับ PV Solar Cell นะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นสายไฟ PV Solar Cell นะครับขนาด5เมตรด้วยกันนะครับเอาไว้นะครับเชื่อมต่อเนี่ยในส่วนของตัวตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็ไปเสียบเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์อันนี้ก็คือสายไฟสำหรับเสียบเข้าแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่5ครับต่อไปครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่6แล้วนะครับก็คือแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองครับและนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับตามคู่มือครบเรียบ
ร้อยแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยไปดูกันเลยครับวิธีการนะครับติดตั้งปั๊มบัสเลสโซลาร์เซลล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับขั้นตอนที่1กันนะครับในขั้นตอนที่1นะครับเราก็จะนำเอาเนี่ยครับอันนี้ก็คือตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับตรงด้านนี้นะครับมันจะมีนะครับเขียนไว้นะครับทุกคนดูนะตรงนี้เขียนว่าขั้วบวกนะครับอินพุตโซล่า PV ก็คือสายไฟของแผงโซล่าเซลล์นั่นเองอันนี้จะเป็นขั้วลบนะครับ input solar PV ก็คือสายไฟของแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นขั้วลบนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ง่ายมากครับตรงนี้ที่เขียนว่าขั้วบวกนะครับเราก็หยิบสายไฟ PV ที่จะเสียบเข้าแผงที่นะครับมีลาเบลเขียนไว้ว่าขั้วบวกตรงนี้นะครับก็เอาไปเสียบเข้ากับในส่วนของตัวตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับก็เสียบง่ายๆอย่างนี้เลยพี่หมีเสียบให้ดูนะปึ๊บเห็นไหมเสร็จละครับอันนี้ก็คือสายไฟขั้วบวกนะครับก็เสียบเข้ากับช่องขั้วบวกต่อไปครับจะเป็นสายไฟ PV ที่เสียบเข้าแผงที่เป็นขั้วลบลาเบลมันจะเขียนไว้ว่าขั้วลบนะครับก็เหมือนกันครับเอาไปเสียบเข้ากับตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่ากึ๊บเสร็จแล้วครับนี่ก็คือขั้นตอนที่1นะครับต่อมาครับเป็นขั้นตอนที่2ครับเราจะนำเอาสายไฟนะครับ PV โซลาร์เซลล์ที่เป็นสายไฟสำหรับเชื่อมตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าเข้ากับกล่องคอนโทรลของปั๊มนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นสายสั้นนะครับข้างหนึ่งจะเป็นปลั๊ก MC4 อีกข้างหนึ่งจะเป็นหางปลาแบบนี้นะครับวิธีการเสียบก็ง่ายมากครับที่ตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่ามันจะมีเขียนไว้ว่าขั้วบวกนะครับเป็น DC ปั๊ม output นะครับก็คือฝั่งที่ไฟจะออกจากแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับก็อันนี้ขั้วบวกใช่ไหมครับเราก็หยิบเอานะครับสายไฟที่เขียนไว้ว่าขั้วบวกเสียบเข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วครับส่วนฝั่งนี้เป็นขั้วลบเราก็หยิบเอาสายไฟที่เป็นขั้วลบตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือขั้นตอนที่2ตอนนี้เราก็นะครับต่อสายไฟนะครับอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับครับทุกคนครับนี่ก็คือนะครับกล่องคอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับหลังจากที่เราต่อสายไฟเสร็จแล้วสายไฟสีแดงสีดำตัวนี้เป็นสาย PV ที่จะไปเสียบเข้าแผงโซลาร์เซลล์ทุกคนนะฝั่งนี้คือเข้าแผงนะตรงนี้คือสายดินนะครับเดี๋ยวไปต่อแท่งกาวหลอดแล้วปักลงดินนะครับส่วนอันนี้ก็คือสาย PV ที่เป็นสายเชื่อมระหว่างตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับไปเสียบเข้าตู้คอนโทรลลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่แบบนี้ครับเนี่ยครับเอาสายไฟมาปึ้งแล้วก็มาเสียบเข้าในส่วนของตัวตู้คอนโทรลของปั๊มนะครับส่วน2เส้นนี้ไปเสียบเข้าแผงโซลาร์เซลล์ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ก็จะวิ่งเข้ามาที่ตู้นะครับคอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็จะวิ่งออกครับมาเข้าตู้คอนโทรลของปั๊มแล้วก็ไปเข้าตัวปั๊มนั่นเองครับนี่ก็คือนะครับลักษณะของการต่อนะครับทีนี้ต่อยังไงนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปดูครับครับต่อไปครับเป็นขั้นตอนที่3ครับทุกคนตัวปั๊มเนี่ยมันจะมีกล่องอุปกรณ์นะครับแถมมาให้ข้างในก็มีทั้งไขควงมีน็อตมีสกรูต่างๆนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็แล้วก็จะมีส่วนของตัวนะครับหางปลาด้วยอยู่ในนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือหกเหลี่ยมนะครับซึ่งแถมมาให้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพี่หมีจะเปิดตู้คอนโทรลของปั๊มนะครับให้ทุกคนดูนะครับวิธีการเปิดก็ง่ายมากครับก็หมุนน็อตนะครับ4ตัวตรงนี้ตอนนี้มันจะมีแถมมาให้อยู่แล้วนะครับเอาละครับเมื่อเปิดออกมานี่นะครับมันจะมีช่องนะครับทั้งหมด5ช่องด้วยกันนะครับทั้งหมด5ช่องด้วยกันนะครับช่องที่1นะครับจะเขียนไว้ว่า P บวกเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟนะครับ PV Solar Cell เนี่ยมาเสียบเข้าช่องที่1ที่เป็น P บวกช่องที่2เขียนไว้ว่าP ลบเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟนะครับที่ต่อเข้าแผงโซลาร์เซลล์เนี้ยมาเสียบเข้าช่อง P ลบนะครับช่องที่3ครับจะเป็น W ช่องที่4จะเป็นตัว V ช่องที่5จะเป็นตัว U นะครับทุกคนครับนี่ก็คือสายไฟของปั๊มนะครับอันนี้จะเป็นสายสีเขียวสีเหลืองตัวนี้คือสายดินเราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราตัดออกมาแบบนี้เราจะใช้สายไฟ3เส้นด้วยกันนะครับเส้นที่1ก็คือสายไฟสีดำนะครับจะมีมาร์กแปะไว้นะครับเป็นลาเบลว่า W เส้นที่2ก็คือสายไฟสีน้ำเงินจะมีมาร์กลาเบลแปะว่าตัว V เส้นที่3ก็คือสายไฟสีน้ำตาลนะครับจะมีมาร์กลาเบลแปะว่าตัว U
นะครับซึ่งที่กล่องคอนโทรลของปั๊มก็จะมีช่องสำหรับเสียบตัว W ตัว V แล้วก็ตัว U นะครับก็คือดำน้ำเงินน้ำตาลนั่นเองนะครับนี่ก็คือช่องที่จะเสียบนะครับอ่ะนะครับเราไปดูขั้นตอนที่1กันก็คือเดี๋ยวจะเอานะครับสายไฟของแผงโซลาร์เซลล์นะครับมาเสียบเข้ากับช่อง P บวกแล้วก็ P ลบกันก่อนครับไปดูกันเลยครับเอาละครับทุกคนครับนี่ก็คือขั้นตอนนะครับการนำเอาสายไฟนะครับ PV ของตู้คอนเทนเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าซึ่งนะครับเป็นสายสั้นๆนะครับเอาไว้นะครับเชื่อมนะครับสายไฟนะครับของตัวตู้คอนเทนเนอร์การฟ้าผ่าเนี้ยไปเข้าตู้คอนโทรลก็ง่ายมากเลยนะครับตรงนี้จะเป็นนะครับขั้วลบนะครับสายไฟขั้วลบนะครับก็มาเสียบเข้าที่ช่อง P ลบแล้วก็ขันน็อตนะครับแล้วก็ขั้วบวกครับก็มาเสียบเข้าช่อง P บวกนะครับก็ขันน็อตนะครับตรงนี้ก็คือสายไฟนะครับที่นะครับรับไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ามานั่นเองครับครับต่อไปครับเราก็นำเอาสายไฟของปั๊มพัลเลตนะครับซึ่งจะมี3เส้นนะครับก็คือเส้นสีดำนะครับเป็นสายไฟตัว W เส้นสีน้ำเงินคือสายไฟตัว Vเส้นสีน้ำตาลคือสายไฟตัว U นะครับซึ่งที่ช่องของตู้คอนโทรลปั๊มก็จะเขียนไว้ว่าช่องนี้สำหรับใส่ W ช่องนี้สำหรับใส่ตัว V ช่องนี้สำหรับใส่ตัว U นะครับเราก็นำเอาสายไฟมาใส่ให้ตรงตามช่องแล้วก็ขันน็อตให้แน่นแค่นั้นเองเนี่ยครับง่ายมากเลยครับทุกคนนะครับทุกคนสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองแน่นอนครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ2เส้นนี้นะครับทบทวนนะครับเส้นนี้ก็คือสายไฟนะครับ PV Solar Cell นั่นเองสายไฟจากแผงนะครับนะครับที่มาต่อผ่านตู้คอนเทนเนอร์การฟ้าผ่าแล้วนะครับก็นะครับตรงนี้จะเป็นสายไฟ PV ขั้วบวกครับเรียกกันว่า P บวกตรงนี้จะเป็นสายไฟ PV ขั้วลบเรียกกันว่า P ลบนะครับตัวนี้นะครับก็คือช่อง W นะครับสีดำตัวนี้คือช่องนะครับV นะครับสีน้ำเงินตัวนี้คือช่อง U สีน้ำตาลครับนี่ก็คือวิธีการต่อนะครับปั๊มพัลเลตโซลาร์เซลล์แบบง่ายๆตัวเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นมาพี่หมีจะทำการปิดตู้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะปิดตู้แล้วก็จะขันน็อตนะครับแล้วก็จะขันน็อตนะครับก็เอาน็อตใส่เข้าไปนะครับเอาน็อตใส่เข้าไปง่ายมากเลยนะครับวิธีการต่อนะครับปั๊มบัตเลตโซลาร์เซลล์นะครับทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับก็มีคู่มือให้นะครับอุปกรณ์ก็ให้ไปแล้วแบบครบชุดเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของตัวสายไฟตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่านะครับแถมอุปกรณ์ที่แถมก็มีเยอะนะนะครับมีนะครับไขควงนะครับมีหกเหลี่ยมมีหางป้านะครับมีผ้าเทปพันละลายผ้าเทปพันสายไฟนี่แถมไว้ให้หมดทุกอย่างนะครับนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่พวกเราต่ออุปกรณ์การตามคู่มือเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเวลาจะเปิดปั๊มน้ำทำยังไงนะครับก็ง่ายมากครับนะครับเนี่ยครับเปิดตู้คอมไบเนอร์ป้องกันฟ้าผ่าขึ้นมาเราจะเห็น DC breaker ใช่ไหมครับไฟจากแผงโซลเซลจะวิ่งเข้ามาผ่านตู้กันฟ้าผ่าของเราก่อนนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ยกเบรกเกอร์ปึ้งนะครับไฟก็จะแผงโซลเซลไฟจากแผงโซลเซลก็จะวิ่งนะครับเข้าไปที่ตู้คอนโทรลเห็นไหมที่ตู้คอนโทรลของปั๊มครับก็จะมีปุ่ม on off อยู่นะครับกดที่ปุ่ม on off นี่ครับปึ๊บนะครับเท่านั้นแหละครับไฟจากแผงโซลเซลก็จะวิ่งมาผ่านตู้แล้วก็จะไปเข้าปั๊มปั๊มก็จะติดแล้วก็จะเริ่มต้นทำงานนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับต่อปั๊มบัตเลสโซลาร์เซลล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองครับเพียงแค่เสียบปลั๊กติดครับทุกคนครับในขั้นตอนต่อไปนะครับพี่หมีจะมาสอนวิธีการต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้าด้วยกันครับซึ่งต่อง่ายมากครับต่อตามคู่มือได้เลยนะครับในวันนี้จะสอนเรื่องของการต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบอนุกรม3แผงครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่1กันนะครับในขั้นตอนที่1นะครับเราจะนำเอาปลั๊กของแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นมานะครับซึ่งทุกคนครับแผงโซลาร์เซลล์1แผงจะมีปลั๊กอยู่2ปลั๊กนั่นก็คือปลั๊กขั้วบวก1ปลั๊กและก็ปลั๊กขั้วลบ1ปลั๊กนะครับนำเอาปลั๊กขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่1เก็บไว้นะครับเดี๋ยวไปต่อเข้ากับตู้คอนโทรลปั๊มที่เป็นขั้วบวกครับแล้วก็เอาปลั๊กขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่1ขึ้นมานะครับนำไปต่อเข้ากับปลั๊กขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2นะครับเราทำหน้าที่เพียงแค่เสียบปลั๊กเข้าหากันง่ายๆแบบนี้เลยกึ๊บนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับนำเอาปลั๊กขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์
แผงที่2ขึ้นมาครับนำไปเสียบปลั๊กเข้ากับปลั๊กขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่3ครับเสียบง่ายๆเข้าหากันแบบนี้เลยกึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ครับทุกคนครับแผงโซลาร์เซลล์แผงที่3นะครับจะเหลือปลั๊กอยู่1ปลั๊กนั่นก็คือปลั๊กขั้วลบครับเดี๋ยวนำไปเสียบเข้ากับกล่องกระตุ้นของปั๊มที่เป็นขั้วลบแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์แผงที่1ครับก็จะเหลือปลั๊กขั้วบวกอยู่1ปลั๊กครับเดี๋ยวนำไปเสียบเข้ากับตู้คอนโทรลของปั๊มที่เป็นขั้วบวกครับและนี่ก็คือวิธีการต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองเพียงแค่เสียบปลั๊กติดครับทุกคนครับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับหรือทักไลน์หาทีมงานของพี่บีได้เลยครับที่ไลน์ ID @acband ครับแล้วพบกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ